มันมีประโยชน์อะไรกาลครั้งหนึ่งในเมืองเล็กๆของเยอรมนียังมีครอบครัวหนึ่งที่มีพ่อและแม่พร้อมกับลูก7 คนครอบครัวนี้ไม่ได้ดีเท่าไหร่นักพ่อทำงานที่ไปรษณีย์และได้เงินเดือนน้อยมากส่วนแม่มาจากครอบครัวที่มีฐานะและใช้เงินอย่างชาญฉลาดเธอใจดีและดูแลลูกๆอย่างดีแต่มีปัญหาอยู่อย่างคือเธอขี้เหนียวอย่างมากเธอไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องซื้อของสิ่งใดเลยถ้ามันไม่ได้ใช้งานนั่นทำให้เธอติดนิสัยที่จะถามว่ามันมีประโยชน์อะไรลูกคนที่7 คนสุดท้องแฮนซี่เธออ่อนหวานและเป็นเด็กน่ารักเธอชอบเล่นและเต้นเป็นประจำแต่นิสัยของแม่ทำให้เธอเศร้าอยู่เสมอเด็กๆทุกคนในครอบครัวเติบโตขึ้นและเชื่อว่าทุกอย่างต้องมีประโยชน์ยกเว้นแต่แฮนซี่ในไม่ช้าคริสต์มาสก็ได้มาถึงมันเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆต่างตื่นเต้นมากพายพวกนี้อร่อยเหาะเลยแฮแม่คะพวกเราทำเค้กช็อกโกแลตด้วยดีไหมคะแม่ถุงเท้าให้เจมมี่ชุดนักเรียนใหม่ให้กับเอลเลนแล้วก็ทุกอย่างเรียบร้อยดีจ้ะตื่นเต้นจังที่จะได้เห็นต้นคริสต์มาสแสนสวยที่ส่องสว่างเมื่อเด็กๆได้ยินแบบนี้เด็กทุกคนก็ยิ่งมีความสุขขึ้นไปอีกแม่ครับแม่พวกเราน่ะจะซื้อต้นคริสต์มาสตอนไหนกันดีล่ะครับแม่อะไรนะโอ้ปีนี้แม่คิดว่าต้นคริสต์มาสเนี่ยไม่มีความจำเป็นนะจ๊ะดังนั้นเราคิดว่าจะไม่มีกันน่ะคุณหมายความว่ายังไงเหรอที่รักนี่มันจะขี้เหนียวเกินไปแล้วนะพวกเราน่ะจะต้องซื้อต้นคริสต์มาสแน่นอนเขาเดินออกไปและทิ้งภรรยาที่หงุดหงิดอย่างมากไว้แค่ไม่มีต้นไม้มันก็เป็นคริสต์มาสได้เหมือนกันนั่นแหละเธอยังคงคิดว่าตัวเองถูกและตัดสินใจจะไม่ซื้อต้นคริสต์มาสสามีของเธอคิดว่าเธอคงแค่พูดเล่นและไม่คิดว่าเธอจะทำถึงขนาดนั้นเขายิ้มออกมาเพราะรู้ว่ายังไงเธอก็คงซื้อเด็กๆต่างก็ใจสลายเรื่องนี้แฮนซี่ดูจะหนักที่สุดในช่วงเวลานั้นพวกเขาต่างเศร้าหมองและไม่มีความสุขจนคริสต์มาสใกล้มาถึงพ่อของพวกเขายุ่งมากจนไม่มีเวลาสังเกตแต่แม่ของพวกเขายังคงทำให้รู้สึกแย่นี่แม่น่ะต้องซื้อต้นไม้จริงๆเหรอโอ้ไม่นะมันไม่มีประโยชน์เลยสักนิดเดียวนะและด้วยวิธีโน้มน้าวตัวเองแบบนี้ทำให้เธอไม่คิดเรื่องต้นไม้อีกวันก่อนคริสต์มาสมาถึงแฮนซี่เศร้าใจอย่างมากเธอกลับมาจากโรงเรียนและเธอมองหาต้นคริสต์มาสที่น่ารักที่เต็มไปด้วยสีสันแวววาวนี่มันไม่ยุติธรรมเลยถ้าแม่ไม่ยอมซื้อต้นคริสต์มาสฉันน่ะจะทำมันเองและแทนที่จะกลับบ้านเธอเข้าไปในป่าเพื่อมองหาต้นไม้ที่ดีที่สุดไม่ช้าเธอก็มาถึงเธอเริ่มมองไปรอบๆเพื่อหาต้นไม้เธอพบกับต้นไม้ต้นหนึ่งล้มอยู่เธอพยายามจะแบกมันขึ้นแต่เธอยังตัวเล็กเกินไปที่จะแบกต้นไม้ใหญ่โอ้ยแย่จังต้นไม้ต้นนี้เยี่ยมไปเลยฉันน่ะอยากจะให้มีคนมาช่วยฉันจังทันใดนั้นได้มีกระรอกตัวใหญ่ออกมาจากโพรงไม้มันมองมาที่แฮนซี่คนที่ประหลาดใจอย่างมากมันกระโดดมาที่เธอสวัสดีคุณกระรอกกระรอกยืดตัวขึ้นและชูลูกนัดขึ้นมานั่นให้ฉันเหรอขอบคุณมากเลยนะกระรอกหัวเราะออกมาและแฮนซี่ก็เช่นกันเจ้ากระรอกแสนซนนายพอจะรู้จักใครสักคนที่ช่วยฉันแบกต้นไม้นี้ได้หรือเปล่ากระรอกมองที่เธอและส่ายหัวโอ้ได้โปรดเถอะนะฉันแน่ใจเลยว่านายเป็นกระรอกที่ใจดีใช่หรือเปล่ากระรอกส่ายหางและยิ้มออกมาเขายืนขึ้น2 ขาและร้องออกมาเสียงดังโอ้ทำไมถึงทำเสียงแบบนั้นล่ะเขากำลังเรียกพวกเราไงพวกเราไงพวกเราไงแฮนซี่ดีใจมากที่เห็นคนแคร์มากมายเธอเดาถูกเลยว่าเจ้ากระรอกจะต้องเรียกคนมาช่วยเธอแบกต้นไม้เอาล่ะ
ตอนนี้ฉันหวังว่าเธอจะมีของสวยๆไว้ตกแต่งต้นไม้นะโอ้ไม่นะอันเก่าของพวกเราน่ะพังไปแล้วและแม่ก็ไม่ยอมซื้อใหม่สักทีนะสิน่าอายหม่องเลยอ่ะพวกเราก็ไม่มีจะเอายังไงดีนี่ไม่ได้แน่มาทำให้เธอกันเจ้ากระรอกจะมาช่วยเราไหมดังนั้นแฮนซี่จึงเฝ้าดูคนแคร์และกระรอกเก็บลูกโอ๊กลูกสนและเบอร์รี่ในป่ามาพวกเขาเอามันมาร้อยกับเชือกเพื่อจะเอาไปแขวนบนต้นไม้ได้เอาล่ะตอนนี้นำทางพวกเราไปบ้านเธอกันเลยโอ้โหแฮนซี่หัวเราะตลอดทางเธอมีความสุขมากคนแคร์แบกต้นไม้หนักๆได้อย่างง่ายดายบนหลังพวกเขาแฮนซี่เธอเป็นลูกคนที่7และเธออยู่ถนนสาย7ใช่ไหมโอ้คุณรู้ได้ยังไงคะพวกเรารู้ทุกอย่างนั่นแหละพวกเรายังรู้ได้ว่าเลข7นั้นเป็นเลขมงคลนั่นทำให้เธอเป็นเด็กโชคดีมากเลยเธอรู้ไหม7คูณ7เนี่ยได้เท่าไหร่หนูไม่รู้สิคะหนูรู้แค่ว่า7คูณ2ได้14แต่ว่านี่มันเรื่องอะไรกันน่ะเราไม่ได้อยู่ในห้องเรียนนี่7คูณ7ก็ได้49สิจำเอาไว้ให้ดีนะมันเป็นเลขนำโชคเลยในขณะเดียวกันแม่ของแฮนซี่ก็เป็นห่วงเธอมากมันใกล้มืดแล้วแต่แฮนซี่ยังไม่กลับบ้านโอ้ยเธอคงไปบ้านเพื่อนตามเคยละสิฉันนี่อยากจะบ้าจริงๆเลยแต่เดี๋ยวเธอก็คงกลับมาแฮนซี่กระโดดไปมาอย่างมีความสุขในขณะที่พวกเขาเดินแบกต้นไม้ผ่านป่าสัตว์ตัวเล็กในป่าต่างมองออกมาจากโพรงของพวกเขาและโบกมือให้กับผู้ผ่านทางน่ารักจังเลยบ๊ายบายนะเพื่อนตัวน้อยไม่ช้าพวกเขาก็มาถึงบ้านเธอตอนนี้เริ่มค่ำแล้วหิมะเริ่มตกลงมากเรามาเริ่มตกแต่งต้นไม้กันเลยไหมและพวกเขาจะตกแต่งต้นไม้ได้ยังไงเจ้ากระรอกกระโดดขึ้นไปตามกิ่งไม้พร้อมห้อยลูกโอ๊กและลูกสนคนแคระใช้พลังเวทของเขาและเปลี่ยนเบอร์รี่ให้กลายเป็นเทียนสีแดงที่งดงามต้นไม้นี่ดูสวยมากเลยค่ะและใช่แล้วคนแคระและกระรอกต่างทำงานของพวกเขาได้อย่างยอดเยี่ยมมากว้าวถ้างั้นตอนนี้พวกเรากลับบ้านก่อนล่ะนะโอ้งั้นเหรอคะก็จะคริสต์มาสแล้วพวกเราต้องอยู่ฉลองกับครอบครัวไปก่อนแล้วนะแฮนซี่บ๊ายบายหวังว่าจะได้เจอกันอีกคืนนั้นเมื่อพวกเขากำลังรอพ่อกลับบ้านเด็กๆไม่มีความสุขเลยที่ไม่มีต้นคริสต์มาสและแม่ของพวกเขาก็เศร้าใจมากเมื่อเห็นเด็กๆไม่มีความสุขพ่อกลับมาแล้วที่รักของพ่อทำไมทุกคนดูเศร้ากันจังเลยโดยเฉพาะแฮนซี่โอ้ลูกรักเรื่องต้นคริสต์มาสอย่างนั้นเหรอแม่รู้สึกผิดเป็นอย่างมากเมื่อเห็นลูกๆของเธอเศร้าใจตอนนี้เธอใจสลายลงโอ้แม่ขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้ซื้อต้นไม้มาเพราะแม่รู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์นะแม่ขอโทษจริงๆคุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยที่รักผมเห็นต้นไม้น่ารักอยู่ข้างนอกนั่นโอ้โหนี่เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สินะเป็นเซอร์ไพรส์ที่แปลกมากเลยพวกเขามองหน้ากันแล้ววิ่งออกไปข้างนอกทุกคนประหลาดใจมากเมื่อเห็นต้นไม้แสนวิเศษลูกสนเปลี่ยนเป็นสีเงินลูกโอ๊กเปลี่ยนเป็นระฆังสีทองเล็กๆเทียนลุกโชติช่วงส่องแสงและมีดวงดาวสีทองระยิบระยับตรงปลายยอดนี่เป็นคริสต์มาสที่วิเศษสุดๆไปเลยว่าไหมทุกคนฮะใช่ใช่เลยแม่ไม่รู้เลยว่าต้นไม้นี้มาได้ยังไงแต่เธอต้องขอบคุณปาฏิหาริย์แห่งคริสต์มาสเมื่อเห็นใบหน้าที่มีความสุขของสามีและลูกๆของเธอเธอได้ตระหนักว่าตัวเองนั้นผิดเธอสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ขี้เหนียวอีกต่อไปวันต่อมาแฮนซี่ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่ๆของเธอฟังเก
ี่ยวกับคนแคระและกระรอกพวกเขาเข้าไปในป่าพร้อมกับเค้กก้อนโตเพื่อขอบคุณแต่เราจะเรียกพวกเขาได้ยังไงกันล่ะพวกเขาบอกบางอย่างที่จะนำโชคมาให้บางทีถ้าเราพูดมันซ้ำๆพวกเขาอาจจะออกมามันก็คือ7คูณ7ได้49ยังไงล่ะเด็กคนอื่นต่างสับสนว่าต้องพูดยังไงแต่พวกเขาก็พูดตามออกมาเรื่อยๆจนคนแคระและกระรอกได้ออกมาเด็กๆต่างมีความสุขมากพวกเขามอบเค้กและขอบคุณคนแคระกับเจ้ากระรอกจอมสนเมื่อเด็กๆกลับบ้านแม่เข้ามากอดลูกๆของเธอทุกคนเธอตระหนักแล้วว่าไม่มีสิ่งใดสวยงามกว่าใบหน้าที่มีความสุขของคนในครอบครัวท้ายที่สุดนี้คริสต์มาสคือการใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับครอบครัวแบ่งปันและมอบความสุขแก่กันและกันและในที่สุดเจ้ากระรอกจอมสนก็ได้ให้บทเรียนกับแม่แล้ว